สวัสดีเพื่อประชาธิปไตนะครับผมในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะมาเข้าเทดให้ดูนะครับเป็นการใช้โปรแกรม backtest เนาะซึ่ง backtest เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแนะนำว่าให้หลายคนเนี่ยที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยควรทามว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่ามันเหมือนกับการฝึกซ้อม,มน,นะครับยกตัวอ,อย่างง่ายถ้าสมมติเราเล่นกีฬาชนิดหนึ่งเนาะถ้าเราไม่มีการฝึกเลยเนี่ยถามว่ามันจะเก่งไหมมันคงไม่เก่งเป็นกีฬาอะไรก็ได้นะครับบาสเกตบอลฟุตบอลสนุกเกอร์ตีกอล,ล์ฟอะไรก็เราแต่ทุกอย่างนะฮะหรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวันของเราแต่ถ พราะนั้นถ้าเราเป็นเทรดเดอร์สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ต้องอยู่กับเราตลอดคือการฝึกซ้อมรหือแบ็กเทสซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาแชร์กระบวนการคิดให้ดูว่าเฮ้ย mm. เวลาการเทรดกราฟเป่าเนีย่ยต้องใช้ยังไงบ้างเขาต้องเทรดยังไงกันบ้างและมีวิธีการคิดยังไงกันบ้างนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอยู่ในคลิปนี้หมดเลยลองฟังดูนะผมประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อย นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเข้าอินโทรแล้วก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เกอ็มนะครับโบเกอร์ forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซั กับรับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000พันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยว ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ออด้วยนเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่กับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้ก่อนเลยสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งแรกที่ต เราจะใช้แค่แนวรับแนวต้านนะครับผมแล้วก็ใช้ในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนนะฮนอกจากนั้นก็ยังมีการอ่านในเรื่องของเทนในตลาดนะรเราใช้แค่ประมาณ3อย่างนี้หลักๆในการเข้าเทรดแนวรับนะครับแนวต้านแนวรับคือโซนที่ราคาที่ผมสอนให้สำหรับคนที่แบบยังพื้นฐานยังไม่แน่นจะได้ไปพร้อมกันได้แต่ถ้าคนที่เก่งแล้วอาจจะข้ามไปเลยก็ได้ไปช่วงตอนแบ็กเทนเลยก็ได้นะฮะแนวรับคือโซนที่ราคาเนี่ยมันมาแตะแล้วมันเด้งขึ้นนะฮะแนวต้านคือโซนที่ราคามาแตะ แล้วมันเด้งลงนี่คือนิยามของแนวน้มแนวต้านก็คือมันรับไว้ไม่ให้ราคาเนี่ยขึ้นต่อโทษทีลงต่อโซอนนี้มันก็เลยเด้งขึ้นแนวต้านก็คือมันต้านราคาไว้ไม่ให้ไปไกลกว่านี้มันก็เลยกลับตัวลงนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่หเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มในแท่งเทียนเนี่ยอันนี้คือเราต้องเข้าใจก่อนหลักการอย่างหนึ่งในการเทรดต้องเข้าใจวอลลุ่มครับก็คือว่าสมมติมันเป็นแท่งใหญ่แบบนี้นะครับนี่ฉบับไวๆนะ ให้เข้าใจไว้เลยว่านี่แหละคือแท่งที่มีวอลลุ่มเยอะหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาจะส่งต่อแรงซื้อขึ้นแบบนี้ครับในทางกับการถ้าเกิดมันเป็นแท่งเล็กแบบนี้นะฮะถามว่าราคาจะขึ้นต่อได้ไหมขึ้นต่อได้แต่ก็มีโอกาสที่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นน้อยกว่าไอแบบนี้โอกาสเยอะกว่านะครับในทางการถ้าเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นแท่งเล็ก,ลกๆนะครับบางครั้งจะเห็นยังไงฮะราคาอาจจะมีการกลับตัวลงก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อนี่คือในเรื่องของวอลลุ่ม um, แต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้เป็นการการ,การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่า บางครั้งก็เป็นอย่างนี้ครับแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่แท่งถัดไปก็เป็นแดงใหญ่กดลงมาเหมือนกันก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับประมาณสัก90 80%- 90%เนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับแท่งนี้วอลลุ่มเยอะแท่งถัดไปก็จะไปต่อได้ถ้ามันเล็กๆก,ก็อาจจะไม่ไปต่อแต่ถามว่าถ้ามันเล็กๆแบบนี้แล้วแท่งถัดไปเนี่ยมันใหญ่แบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอย่าไปจำมันร้อยเปอร์เซ็นต์ให้รู้ว่าโอเคมีโอกาสนะฮะนี่คือคีย์หลักอย่างหนึ่งในการเทรดฟอเล็กเราต้องเข้าใจว่่่าาทุกออยงไไมมีมะร100 ต่อให้เป็นเทคนิคตำราหนังสือเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่เขากล่าวมาว่าใช้อย่างนี้สิเทรดอย่างนี้สิไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคแค่มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอย่าไปปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันต้องเป็นเผื่อใจไว้ด้วยว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะการเทรดฟอเร็กซ์เราเล่นบนความน่าจะเป็นข้อสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของเทรนนะฮะฉบับฉับไวเทรนมีทั้งหมดสามเทรนคือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงและไม่มีเทรนก็คือการาฟไซเว์นี่คือสิ่งที่เราเห็นกันทั่วไปและเกิดขึ้นประจําตลอด ไม่ว่าจะหลาดจะผ่านไปกี่ปีนะฮะกี่สิบปีก็ยังเป็นอย่างนี้ตลอดเทนขาขึ้นครับเอาง่ายๆเลยก็คือราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดเสร็จจะกลับตัวลงมาครับทำแนวรับนะรบตรงจุดนี้เป็นแนวรับเล็กๆนะเป็นเป็นโซนไม่ใหญ่มากไม่ใช่แนวรับสำคัญแล้วก็จะมีการขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นะฮะแล้วก็จะกลับตัวลงมาทําแนวรับเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาทําแนวรับเล็กๆเหมือนเดิมขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่นี่คือวัฏจักรของราคานะครับ ถ้าอยากเข้าใจโครงสร้างแบบนี้อธิบายง่ายก็คือเหมือนกับว่ารองเท้าคู่หนึ่งแล้วกันนี่คือภาษาบ้านๆรองเท้าหนึ่งคู่ถ้ารองเท้าตอนเนี้ยราคาสิบบาทถามว่าคนจะซื้อไหมก็อาจจะมีซื้อบ้างปะบายคนนู้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อไม่ได้เยอะแต่ถ้าวันนี้คืนดีมีเซเลปคนหนึ่งนะฮะมาตะโกนมาใส่รองเท้าคู่นี้จากสิบบาทครับมันกระโดดขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นบาทรองเท้าอะไรบ้างคู่ละหนึ่งหมื่นบาทรองเท้าแตะหนึ่งหมื่นบาทประมาณนี้ แบบเหมือนแบรนด์ดังเลยนะจากสิบบาทขึ้นมาหมื่นบาทถามว่าตรงนี้คนจะซื้อเยอะไหมเยอะนะ,ะเมื่อคนซื้อเยอะเป็นไงครับก็ต้องมีคนอยากได้กําไรคนที่ซื้อสิบบาทอะอยากได้กําไรเขาก็เลยต้องเทขายลงมาราคามันก็เลยตกนะเป็นอย่างนี้เพราะถ้าจากนี่คือง่ายๆภาษาบ้านๆอะไรที่มันแพงๆนะฮะคนจะไปแห่ซื้อแล้วก็จะราคาจะล่วงเพราะว่าคนที่เขาซื้อข้างล่างต้องได้กําไรแต่ถ้าฝังงล้วงงให้จําไว้เลยว่าโครงสร้างพื้นฐานครับราคาครับถ้ามันจะวิ่งขึ้นมันต้องไปแบบนี้ ขึ้นไปถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ครับต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวลงมากลับตัวลงมาทําอะไรครับลงมาทําแนวรับแบบนี้ฮะเสร็จแล้วก็จะมีการทําอะไรครับวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ต้องมีการกลับตัวลงมานะครับกลับตัวลงมาทําอะไรครับแนวรับขึ้นต่อวัฏจักรของมันเป็นอย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นอย่างนี้ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือราคาจะมีการทําแบบนี้ขึ้นนะฮะขึ้นแล้วก็กลับตัวลงมาทีนึงอีก2ทีเสร็จแล้วก็ได้แค่ประมาณนี้ แล้วก็เริ่มกับตัวลงเปลี่ยนเทนแล้วก็ว่าไปนะนี่คือสภาพตลาดของปัจจุบันอันนี้คือในทฤษฎีอุดมคติจะเป็นประมาณนี้นะฮะทั้งหมด3เรื่องนาร์ัต้านวอลลุ่มแล้วก็เทนเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเข้าเทรดกันดูว่าจะใช้แค่เนี้ได้จริงๆหรอนะฮะอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนว่านี่คือการสุ่มทุกอย่างเพราะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเว็บสุ่มวันที่กันนะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้ปึ้งผมรีฟหน้าจอให้ดูไม่มีการเตรียมนะฮะเอาเป็นปี2022แล้วกัน นในปี2022นะเราจะสุ่มทั้งหมดประมาณ8วันก็ได้นะครับตั้งแต่เฟ b รารีแล้วกันนะครับเหมือนเจนวิลลไม่ค่อยมีวอลลุ่มเท่าไหร่จนถึง31 December นะครับเอาเฉพาะวันจันทร์ก็คือวันที่ตลาดมันเปิดนั่นเองเก d เด e จะได้วันที่มาทั้งหมด8วันที่นะครับเรานะผมว่าน่าจะทําเดือน10ไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เอาเป็นสักประมาณเดือน5ก็ได้นาะพฤษภาคมนะครับ,นะรบเดือน5วันที่2นะครับผม เพราะนั้นเรากลับมาที่โปรแกรมแบ็กเทสของเราวันที่ห้าปีส0 2 2ันยิบสองนะครับสองพันยิบสองพฤษภาคมนะครับวันที่เท่าไหรนะ่เนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะวันที่สองโทษทีเดี๋ยวผมดูอ่าวันที่สองพฤษภาคมนะครับดูวันที่ผิดนะครับก็งงว่าทำไมเป็นอย่างนี้อะตรงนี้นะครับคู่เงินที่ผมมาใช้เป็นในส่วนของ g b p jP y นะครับทำไมต้องเป็นคู่นี้เพราะคู่นี้เป็นคู่ที่ผมฝึกซ้อมบ่อยที่สุดนั่นเองนะค,คือว่า ช่ำชองประมาณนั้นนะครับจำนวนเงินเริ่มต้นเอาสักประมาณ1,000 g b p พอร์ตประมาณนี้ก็ไม่ง่ายหน0 0ง 1, ดอลลาร์นั่นแหละ1,000เหรียญนะทั่วไปเลเวอเรจผมแนะนำว่า1ต่อ200อย่ากเกินนี้เดี๋ยวมันจะเสี่ยงพอร์ตแตกได้เยอะจริง,รงอะเลเวอเรจเท่าไหร่ก็พอร์ตแตกหมดแหละนอกจาก1ต่อ 1, 1จะแตกยากหน่อยนะครับแต่ว่าโอ้ยมันก็ยากจนเกินไปเพราะนั้นก็ต้องควบคุมความเสี่ยงให้ได้นะครับทุกครั้งเหมือนเดิมครับเวลาผมเปิดกราฟมาสมมุิที่เคยฟังมาแล้วอาจจะเบื่อหน่อยนะคือผมเนี่ยเริ่มจากทำเฟรมวิกลี่ แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆทมเฟรมเล็กลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเหตุผลทั้งไม่ที่นี้นะครับคือทุกไทม์เฟรมเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะฮะทุกไทม์เฟรมสัมพันธ์กันหมดไทม์เฟรม5นาที3แท่งเป็น15นาที15นาที2แท่งกลายเป็น30นาที30นาที2แท่งกลายเป็น1ชั่วโมง1ชั่วโมง4แท่งกลายเป็น4ชั่วโมง1แท่ง4ชั่วโมง6แท่งเป็นเดลี่ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเพราะนั้นมาสัมพันธ์กันหมดเราจะไม่สามารถฟิกได้ว่าเฮ้ันระคบ ผมไม่รู้ว่ามีคนทําได้ไหมแต่ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับที่อยู่ในตลาดมา4ี่หปีแล้วบอกว่าหลายไทม์เฟรมเนี่ยดีที่สุดเราต้องฝึกวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมไม่เป็นนะฮะพอการาฟมาสัมพันธ์กันหมดต้องเข้าใจว่าบางครั้งการาฟมันก็วิ่งตามอะไรครับมันวิ่งตามไทม์เฟรมเล็กนะฮะบ,บางครั้งการาฟก็วิ่งตามอะไรครับตามไทม์เฟรมใหญ่ถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราไปฟิกว่าเราต้องเล่นไทม์เฟรมเล็กแล้วถ้าเกิดช่วงนั้นการาฟมันวิ่งตามไทม์เฟรมใหญ่อ่ะยังไงเทรดยังไงก็เสียนะฮะถ้าเราเล่่นตาม time frame ใหญ แล้วเราไปเทรดตามเฟรมเล็กกราฟมันวิ่งตามทามเฟรมเล็กเสียไหมเสียเพราะหน้าที่ของเราคืออะไรครับอยู่ตรงกลางทําให้เป็นให้หมดนะฮะต้องมีคอทุกทามเฟรมให้เป็นแค่นั้นเองเพราะมันสัมพันธ์กันถ้าช่วงกราฟตามตาเฟรมเล็กเราก็เล่นได้กราฟตามตาเฟรมใหญ่เราก็เล่นได้เพราะเราเข้าใจโครงสร้างราคาและเข้าใจพฤติกรรมของมันนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเปิดสิบห้านาทีมาด้วยประมาณนี้อ่ะเปิดกราฟมานะฮะผมใช้เป็นสีขาวกับดำเนาะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปจําอะไรขนาดนั้นคือเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ย อย่าไปฟิกว่าเฮ้ยกราฟลงต้องเป็นสีแดงนะฮะกราฟขึ้นต้องเป็นสีเขียวไม่จะเป็นขนาดนั้นนะฮะถ้าเราเป็นมือใหม่ผมแนะนาว่าเออใช่งี้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดพอเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสียางอื่นก็ได้แล้วแต่ความชอบนะฮะผมก็ไม่ได้ฟิกอะไรอยู่แล้วคือเขาจะมีคนบอกว่าถ้าเกิดเราใช้กราฟที่มันไม่ใช่สีแดงกับสีเขียวเนี่ยจะทําให้การเทรดเราดีขึ้นเพราะว่าสีแดงกับสีเขียวมาเล่นกับอารมณ์เยอะเกินไปนะฮะพอเราสมมุติเราเข้าบายแล้วเห็นแท่งสีแดงปุ๊บเราเริ่มตกใจแล้ว ก็ลองเปลี่ยนสีดูแต่ผมว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ช่วยเยอะแต่ก็ลองปรับกันดูนะโอเคอันดับแรกเลยนะครับเราเปิดการาฟมาที่ time f r a m เ w ร e k l y แล้วผมก็จะข้ามไปช่วงเวลาที่ผมเล่นก็คือ5โมงเย็นนะฮะส3 00ูอันนี้คือเวลาต่างประเทศนะมันเป็น back t e ท t ของโปรแกรมต่างประเทศแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันคือ5โมงเย็นนะฮะพอตีแล้วผมจะเทรดแค่ช่วงเวลาประมาณนี้ก็คือ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมว่างลหลายๆคนเนี่ย ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องของการเทรดช่วงเวลาที่เราว่างนะต้องมองว่าการเทรดฟอเล็กก็เหมือนกับเป็นงานอิเรกหรือไม่ก็เป็นงานประจําอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีเวลาอะไรคมีเวลาทํางานที่ชัดเจนเราจะทําถึง8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งใช่ไหมทุกวันใช่ฟอ r ์เล็กก็ต้องเหมือนกันนะครับต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราเทรดเยอะสิ่งที่ตามมาคือผลเสียทั้งนั้นนะพอแตกได้ over เทรดได้อะไรต่างๆนานาเพราะนั้นนี้ก็ต้องเลือกเวลาชัดเจนนะครับเนาะค,คนที่ฟังมาเรื่อยๆทุกคลิปจะเบื่อละประโยคเดียวผมพูดประจาแต่ว่า แน่นอนครับมีคนที่เข้ามาใหม่เยอะก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเนาะโอเคเพราะนั้นเรามาเริ่มกันสิ่งแรกเลยนะครับผมจะทําตัวแบบว่าไม่ได้แอดวานมากนะคลิปนี้ไม่ได้แอดวานมากเอาเป็นแบบนิวบี้หน่อยเป็นมือใหม่หน่อยนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยประสบการณ์ยังน้อยอยู่จะคิดยังไงได้บ้างนะครับคอนเซปต์หนึ่งที่ผมอยากให้ก่อนเลยสำหรับมือใหม่นะครับก็คือในเรื่องของวิกฟิลนะวิกฟิลเอาแบบฉบับสั้นๆง่ายๆได้ใจความมันคือการที่ราคาเนี่ย ไปเติมเต็มไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าหมายความว่าไงครับหมายความว่าสมมติน,น่าจะเห็นครับราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้เปิดการาฟดูก็ได้นะครับราคาวิ่งขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีไส้เทียนข้างบนถูกไหมฮะแท่งตัอไปจะขึ้นต่อส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือราคาเนี่ยเขามันมีการเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้าแบบนี้เราเรียกว่าวิกฟิลนะฝั่งขาลงเหมือนกันครับถ้าราคาเป็นฝั่งขาลงจะมีไส้ด้านล่างแบบนี้ถูกไหมฮะแท่งตัอไปจะลงต่อมันจะเป็นแบบนี้ครับส่วนใหญ่เราจะเหญ มันคือการเติมเต็มไส้เทียนไหมนั่นแหละฮะมันคือการวิกฟิลนะพรับ,บงทีสังเกตดูครับเป็นไหมเป็นนะครับเนี่ยทิ้งไส้ไว้แทงนี้เติมเต็มไหมเติมเต็มนะนี่คือทาเฟรมวิกนะฮะเพราะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีไส้ถามว่าเออแล้วเราจะรู้ไหมราคาจะขึ้นหรือลงไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราเอาคอนเซปต์ของวิกฟิลเมื่อกี้มาใช้นะครับเราสามารถจะพอเดาได้ไหมว่าจะเป็นยังไงอืม ราคาน่าจะมีการวิ่งลงมาเติมเต็มไส้ตรงนี้ไหมอ่ะนี่เป็นไปได้นี่คือการคิดเบื้องต้นนะครับว่าอ๋อโอเคถ้าเราไม่รู้การจะขึ้นหรือลงต้องมาหาข้อมูลก่อนขอ,อแทรขายของนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนสอนเทรดด้วยนะผมเป็นการเทรดกาเป่าเนาะราคาอยู่ที่6,599บาบาทนะบอกได้เลยว่า ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะแล้วก็ถ้าไปเียนกับที่อื่นในเรื่องของการสอนแบบนี้นะราคาหลักหมื่นได้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาเท่านี้นะครับถ้าสนใจอยากเรียนจริงๆนะนี่คือเนื้อหาคร่าวๆนะครับในคอร์สเรียนเนาะก็จะเป็นการสอนผ่านเว็บไซต์นะครับสามารถเรียนซ้ําได้ตลอดนะครับตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยใเองว่าการเทรดกราฟเปล่าจริงเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างใช้แค่กราฟเปล่าจริงนะครับอินดิเคเตอร์ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวสามารถเทรดได้จริงๆนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนสมัครได้ตามนี้เลยนะครับติดต่อไลน์ไอเดียตามนี้เลย ต้องราคาหลักหมื่นนะครับกลับไปฟังคลิปต่อได้เลยครับ,รบตรงนี้ก็พอได้อยู่เอ้ยน่าจะมีการลงมาภาพที่ผมคิดมาในหัวนะน่าจะเป็นทรงประมาณนี้แต่นั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้แค่คิดไว้ก่อนฝึกคิดไว้ก่อนนะฮะจินตนาการไว้ก่อนถ้ามันเกิดขึ้นดีถ้ามันไม่เกิดไม่เป็นไรนะครับเนาะประมาณนี้เพรานะนั้นตรงนี้ก็อาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวมันจะต้องมีการวิ่งลงมาทําไส้ด้านล่างนะครับประมาณนี้อีกหนึ่งคอนเซปต์หนึ่งก็คือว่าแท่งเทียนส่วนใหญ่นะครับมันจะมีทับ,บนะ แั้ตรงนี้มีแค่ไส้บนอาจจะมีไส้ล่างเพิ่มมาก็ได้นะครับเดลี่ครับพอมาดูในส่วนของเดลี่จำเรื่องที่ผมพูดในเรื่องของวอลลุ่มได้ไหมครับอ่าอันนี้เราปรับใช้นะเรื่องวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับคือราคาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแท่งยังไงครับแบบนี้ถูกไหมก็จะมีหลากหลายขนาดนะฮะไปเรื่อยๆแล้วแต่ขนาดของมันตามต้องการนะรแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าเออถ้าเป็นแท่งใหญ่แบบนี้แหล่งซื้อเนี่ยเยอะนะฮะถ้าเป็นแท่งเล็กอาจจะไม่ได้เยอะมากกลางกลาง ถ้าเล็กแบบนี้เลยอันนี้อาจจะแรงซื้อหมดเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็พอใช้ได้ปานกลางปานกลางเนาะเปรียบเทียบกันในฝั่งขาลงก็คิดเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าสังเกตไทม์เฟรมเดลี่นะนี่คือไทม์เฟรมรายวันนะครับราคาแท่งนี้แรงซื้อเยอะไหมเยอะนะครับพอมาเป็นแท่งนี้ปนไปเนี่ยครับแรงซื้อเริ่มหมดไหมหมดนะครับแล้วถามว่าอืมแรงซื้อหมดแล้วกราฟจะไปยังไงต่อแน่นอนครับว่าถ้าแรงซื้อหมดอะไรจะมาแทนที่ลองตอบดูฮะ แรงขายเพราะกราฟมีแค่ขึ้นกับลงถูกไหมครับถ้าแรงซื้อหมดกราฟก็ต้องมีแรงขายมันไม่ได้มีแรงโน้มถ่วงเข้ามาอะถูกไหมอันนี้ผมพูดเล่นๆนะมันไม่ได้มีแรงโน้มถ่วงมันมีแค่แรงซื้อกับแรงขายถ้าแรงซื้อหมดกราฟก็ต้องกลับตัวลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถามว่าเอ้ยแล้วกราฟมันจะกลับตัวลงได้ไหมนะเราก็ลองสังเกตดูครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่เห็นนะครับก็คือเรามีแนวรับตรงนี้ที่ราคาเนี่ยเหมือนพยายามจะมาแตะ มาแตะด้วยไส้ตรงนี้นะฮะแนวรับเหมือนจะเปลี่ยนเป็นแนวต้านเพราะว่าแท่งนี้นะครับอันนี้จะลึกนิดนึงนะก็คือเขามาแตะโซนนี้เหมือนกันแล้วมีการกลับตัวลงแสดงว่าโซนนี้คือโซนที่ราคาไม่อยากขึ้นคืออยากขึ้นแหละแต่ขึ้นไม่ได้แท่งนี้เหมือนกันครับพยายามจะมาแตะเหมือนจะติดโซนเดิมเลยติดไส้แท่งนี้นะครับสังเกตุดูมางค้งใใคมันก็ซอนซอนอยู่นะครับข้อมูลตรงนี้นี่เกือบเกือบโซนนี้เลยฮนะติดไส้เดียวกันแสดงว่าราคาไม่ต้องการขึ้น ซึ่งถามว่าเรามาโนไหมเนี่ยว่ามันจะไม่ขึ้นไม่ได้มโนนะเพราะดูซ้ายมือครับมันก็เคยมาแตะโซนมาเนี้ยแล้วดีดลงถูกไหมฮะก่อนที่มันจะขึ้นมันก็มาแตะแล้วค่อยดีดขึ้นอีกพอมันจะขึ้นอีกก็มาแตะแล้วก็ดีดลงเพราะในตรงนี้ครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะมาแตะแล้วดีดลงไหมมีแล้วถามว่ามันแตะหรือยังก็เกือ,กอบๆแตะแล้วแต่ผมคิดว่านี่แหละคือโอกาสที่เราจะเล่นเซลลลงมาได้แต่นั่นคือการคิดแบบหย,ยาบๆไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวเราก๊กอบโซนนี้นะครับไปดูไทม์เฟรมเล็กลเราเห็นภาพมากขึ้น มาดูสี่ชั่วโมงครับนี่คือทาาเฟรมสี่ชั่วโมงอ่ะพอมาดูสี่ชั่วโมงสิ่งที่เห็นนะครับคือราคามีการทำอะไรครับแนวต้านโซนนี้ใช้แค่นี้เองแนวรับแนวต้านนะฮะเคยเป็นแนวรับมาก่อนโซนนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นแนวต้านแต่แล้วพอราคาดีดต,ตัวขึ้นก็ยังไม่สามารถขึ้นได้โดนตบกลับลงมาเยีกนะครับเป็นแท่งใหญ่นี่คือแนวต้านนะครับที่สําคัญมากเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าเอยแล้วราคามันจะลงเลยไหมอืมก็ยังไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นเพราะอะไรครับ กราฟมันกลายเป็นไซด์เว์อีกแล้วนั่นเองนะครับเหมือนจะไซด์เว์แต่นี่คือทมเฟรมสี่ชั่วโมงเราอาจจะหาจังหวะเล่นในทมเฟรมเล็กได้เพราะว่าเลน์ตรงนี้มันทั้งโป่ตั้งกว้างนะครับหนึ่งพันหกร้อยนั่นเองนะครับบางคนถามว่าเลน์คืออะไรนะครับเลน์คือกรอบราคานะบง่ายกรอบราคาก็คือถามง่ายครับวิธีการจะเล่นเทรดอะเราเล่นยังไงครับส่วนใหญ่แล้วนะร้อยทั้งร้อยครับไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยประมาณสัก8 0ด0บเกรเราจะเล่นยังไงฮะแนวรับ ไปหาแนวต้านถูกปะทะลุแนวต้านไปหาต้านถัดไปลงมาแนวรับลงมาแนวรับจิมก็ร้อยทั้งร้อยประมาณนั้นแหละนะครับคือเราจะเล่นในกรอบราคาแนวรับถึงแนวต้านแนวต้านถึงต้านถัดไปต้านถึงต้านถัดไปอีกถึงแนวรับกลับมาแนวรับอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นนี้มันก็เลยกลายเป็นโซนขึ้นมาครับเราเรียกมันว่าเลนจ์ก็คือแนวรับถึงแนวต้านนะฮะโซนตรงนี้จากไอ้แนวต้านถึงแนวรับเนี่ยมันประมาณเมื่อกี้ที่ผมวัดนะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบปิ๊บนะครับ ชื่อหนอนเขาว่าโซลหนึ่งร้อยห้าสิบปีบอะเราเก็บกําไรสักประมาณสิบปีบสิบห้าปีบได้ไหมถ้าเราไม่ขนาดนั้นก็น่าจะเก็บได้นะครับไม่ได้ยากมากไม่ต้องไปเล่นแบบร้อยปีบนะเอาแค่สิบปีบให้ได้ก่อนนะฮะตรงนี้ถ้าเราซูมเข้ามาใกล้อีกนะฮะเวลาผมดูการาฟเนี่ยผมจะใสยตามาขวามือก่อนจะไม่ดูซ้ายมือเยอะนะฮะเพราะว่าผมจะเน้นดูปัจจุบันก่อนนะครับตรงนี้ปุ๊บเราก็เห็นโอเคราคาไม่แนวต้านถูกไหมแล้วก็มีแนวรับตรงนี้เหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ถามว่าราคาจะเป็นยังไงอยังไม่รู้สิแต่ถ้าดูภาพรวมเดลี่เมื่อกี้ก็จะมีโอกาสกลับตัวลงถูกไหมเพราะรีเจ็คหลายรอบนะครับต้องมีการทาไส้ด้านล่างด้วยอะไรประมาณนี้แต่ก็นั่นคือการมโนโอยู่ดีต้องไปดูทางเฟรมเล็กลงไปอีกนะครับเราค่อยๆย,ย่อยลงไปเรื่อยๆอ,อย่าไปรีบนะครับค่อยๆวิเคราะห์นั่งวิเคราะห์ไปคือบางคนเนี่ยเปิดการาฟมาปุ๊บเทรดเลยโอ้ยนั้นไม่ได้นะฮะนอกจากเราจะแบบเก่งมากๆเห็นจังหวะเป๊ะๆเลยอันนั้นทําได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ยังไม่ได้ขนาดนั้น เ,เปิดกราฟมาแล้วต้องอย่าเพิ่งรีบเทรดแะต้องฝึกวิเคราะห์ก่อนใช้เวลากับมันอยู่กับมันนะครับบางคนวิเคราะห์เป็นชั่วโมงเลยก็มีส่วนใหญ่แล้วผมวิคห์ประมาณสัก15นาทีนะครับเพื่อนั่งดูว่าเออมันจะเป็นยังไงแล้วก็รอแค่นั้นเองนะครับณนะจุดนี้พอเรามาดูในส่วนของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะสิ่งที่ผมเห็นก็คือแนวต้านแนวต้านแนวต้านแต่ทว่าราคาเนี่ยมันมีการลงมาเยอะเกินลงมาเยอะเกินหมายความว่าอะไรครับเราสังเกตแค่ตรงนี้นะ อย่าไปดูกลครับแต่ผมปิดข้อมูลซ้ายมือก่อนจะได้ไม่หลงนะฮะเอาแค่นี้เราดูแค่สามแท่งครับนี่คือโซนแนวต้านสังเกตดูครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการลงมาทั้งหมดหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งราคาลงมาไกลไหมไกลเยอะไหมอาจจะไม่ได้เยอะแต่ไกลฮะไกลอะไรครับไก,ไกลโซนไงให้จำไว้เลยครับว่ายิ่งราคาวิ่งออกไปไกลจากโซนมากเท่าไหร่มีโอกาสที่เขาจะทำอะไรครับรีเทสแล้วค่อยลงต่อนะฮะ เพราะตรงนี้ถามว่าเซลเลยไหมผมคิดว่ายังไม่ควรเท่าไหร่นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะถ้าเราเซลเลยเอสเซลเราข้างบนเนี้ยอาจจะรอดแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเป็นสกอปปิ้งก็จะเล่นสั้นๆนะครับก็ตรงนี้ก็รอไปก่อนนะฮะคิดว่าเดี๋ยวลองดูให้ราคามีการกลับตัวสักเล็กน้อยนะรตรงนี้ก็มีน้รับอยู่น่าจะหาจังหวะเล่นได้นะครับเดี๋ยวไปดู30มนาทีเพิ่มเติมจะได้ชัดขึ้นไปอีกนะฮะทาวเฟรม30มนาทีครับปุ๊บโ okay. อเคอันนี้สินาทีโทษที30นาทีโอเคนะครับตรงนี้ปปปตุ เกี่ฟิกส์ประมาณนี้เหมือนเดิมครับพอเรามาดูทางเฟรมเล็กเราก็ปรับโซนให้มันเข้ากับทางเฟรมเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เราดูหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ควรเล่นพอมาดู30มสิบนาทีครับยิ่งชัดเจนเลยผมคิดว่ายังไม่ควรเล่นสิ่งที่ผมเห็นนะคือราคาเนี่ยต้องมีการกลับขึ้นมาโซนนี้ก่อนนะครับกลับมาหาแนวรับนี้ก่อนเพื่อทําการทําแนวต้านแล้วก็วิ่งลงต่อแบบนี้นะครับเพราะตอนนี้สังเกตดูครับโซนข้างบนเนี่ย,ยในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันสาคัญถูกไหม ย้อนกลับไปเมื่อกี้ครับนี่สชั่วโมงนี่หชั่วโมงนี่โซนเนี้ยมาสําคัญนะครับราคาวิ่งออกมาไกลจากแนวต้านนี้เยอะเกินไปก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาทําอะไรครับเขากลับตัวลงมานะครับโทษทีครับเปิดสามสินาทีโอเคต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวขึ้นก่อนนะครับเพื่อกลับไปหาโซนเดิมก่อนเพราะเรื่องที่ผมว่าเรารอไปก่อนนะฮะเราได้ไอเดียละไอเดียก็คือรอให้ราคาขึ้นมาแตะโซนนี้ทําแนวต้านสวยๆแล้วหาจังหวะกดเซลล์ลงมานะครับนั่นคือไอเดียที่ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่นสเปดดิดหนงแล้วกันนะครับรอให้ราคาวิ่งขึ้นไปก่อนทําแนวต้านตรงนี้สวยๆนะครับแล้วหาจังหวะเซลล์ลงมาตอนนี้30มสิบนาทีปิดไปแล้วหนึ่งแทง่งนะครับตรงนี้ยังเล่นไม่ได้นะฮะต้องรอมันทําแนวต้านก่อนอปุ๊บราคาทุลงมายังไม่มีอะไรนะครับปั๊บปับป,บปบัโอเคนี่คือจุดที่เราเล่นได้แล้วนะบางคนจะงงว่าเฮ้ยเล่นได้ยังไงคือจําได้ไหมครับผมบอกว่า เราควรต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการรีเทสโซนก่อนถูกไหมตรงนี้สังเกตดนิดนึงครับมันก็เหมือนจะรีเทสแล้วนะราคาวิ่งลงมากับตัวขึ้นนิดนึงนะครับแล้วแท่งนี้ก็มาเปิดต่ํากว่ารับด้วยก็มีโอกาสที่จากจุดนี้ราคาจะวิ่งไปหารับถัดไปแล้วก็มีโอกาสถ้ามันจะไปต่อนะก็คงจะมาถึงแนวรับนี้ได้เลยนั่นเองข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะฉนั้นถามว่าเออทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะวิ่งลงเรามาดูภาพรวมเดลี่ครับ เดลี่สังเกตดูติดแนวต้านพยายามจะขึ้น1ทีไม่ได้2ทีไม่ได้3มทีแท่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้นะครับมาดู4ี่ชั่วโมงครับ4ี่ชั่วโมงราคามีการทาแนวต้านเหมือนเดิมรีเจ็กลงมาสวยๆนะครับก็น่าจะมีโอกาสลงต่อ1ชั่วโมงครับราคามีการรีเทสโซนแล้วนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เหมือนกันนะครับสามทุ่มทีครับราคาน่าจะลงต่อได้แต่ผมคิดว่านัดจุดเนี้มันค้างที่จะ อันตรายนิดหนึ่งถ้าเราเซลเลยเพราะสังเกตดูครับมันมีแนวรับตรงนี้อยู่มีไส้พวกนี้อยู่มีไส้พวกนี้อยู่สิ่งที่ผมทําก็คือถ้าผมเจอแบบนี้นะผมต้องรองให้ราคาทะลุโซนพวกนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อราคาทะลุโซนนี้ไปได้ทะลุพวกไส้พวกนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งหนงหน้าที่ของเราครับคือเข้าเซลแล้วถามว่าเราจะเข้าทันไหมชีวิตจริงคงไม่ทันนะครับส่วนใหญ่ผมจะทําอะไรครับผมจะตั้ง pending order นะครับ ณจุดนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะตั้งเซลสต็อปไว้นะครับลดไซด์ประมาณสักศูนย์จุดาในพอร์ต1น0 0งพันเหรียญน่าจะพอได้อยู่นะครับต่ำกว่าไส้พวกนี้ต่ํากว่าแนวรับพวกนี้นะครับบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วเราไม่สนใจนะหุือดคําคำตอบคือไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าถ้าเกิดการาฟมันจะวิ่งลงแนวรับนี้เป็นแนวรับที่ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแนวรับสําคัญคือโซนที่ราคามันลงมาแรงๆแล้วมันดีดตัวขึ้นเยอะๆซึ่งก็คือโซนนี้ครับนี่ลงมาแรงๆแล้วดีดตัวขึ้นเยอะซึ่งงนี้มันเหมือนแค่พักตัว ร,ราคาแค่พักตัวชั่วขราวซึ่งคงไม่สําคัญมากเราก็ไม่ต้องสนใจทีพเราก็ไปข้างล่างนู่นเลยก็ได้นะครับ็อปลอดผมเอาไว้ในโซนประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะเอ็กเซไปเดี๋ยวลองดูครับว่าราคาจะมีโอกาสวิ่งลงไหมนะครับเทรดนี้เป็นเทรดที่ผมว่าไม่ได้ยากมากแต่บางคนจะไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องของแนวรับตรงไหนไม่ต้องสนใจอะไรประมาณนี้ นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติต้องใช้เวลาศึกษาไปนิดนึงแต่สัญญาแล้วเนี่ยถ้าเรามีการฝึกซ้อมเรื่อยๆเ,เราก็จะสามารถสังเกตได้นะครับและตัวนี้ราคากลับตัวขึ้นไปซึ่งถือว่าดีนะครับเป็นข้อดีกับเราเพราะว่าเราต้องการให้ราคามันรีเทสโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้ามันรีเทสโซนเสร็จปุ๊บก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อไล้ละโอเคไม่ได้มีข่าวนะผมเช็คข่าวเรียบร้อยนะครับปุ๊บทะลุเรียบร้อยตอนนี้เราติดออเดอร์เซลล์นะครับสังเกตดูนะเดี๋ยวราคาจะไม่เคารพบแนวรับนี้ครับเพราะว่ามมันเปุดตววะีี๋ย้องงทลลไ นะครับตรงนี้พวบโอ้ยแต่นี้เริ่มน่ากลัวเพราะว่าแท่งนี้เปิดเป็นแท่งเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ก็น่าจะพอมีโอกาสอยู่เดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ตลาดนิวยอร์กเปิดนะฮะเราต้องการวอลลุ่มนะฮะเราสังเกตดูวอลลุ่มมาช่วงไหนก็คือช่วงตลาดเปิดนะก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายสองอันนี้คือตลาดลอนดอนเปิดช่วงหนึ่งทุ่มก็จะเป็นตลาดนิวยอร์กเปิดนะครับตรงนี้ราคาน่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับสังเกตดูเห็นไหมไม่สนใจครับมันจะไม่สนใจแนวรับเลยเพราะว่าอะไรครับมันเป็นแค่โซนพักตัวชั่วข่าว นะบางคนจะยังไม่เข้าใจคอนเซป t นี้แต่ว่าต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับสตอล์ดเราประมาณ18บแปดบทเราข้างล่างนี้ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองปล่อยราคาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันกลับเข้ามาจุดเข้าเนี่ยผมอาจจะบริหารความเสี่ยงปิดเทรดไปนะครับเพราะว่าแท่งนี้ก็สําคัญถ้าแท่งนี้เขาสามารถปิดต่ำกว่าโซนแนวรับนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะลงต่อแต่ถ้าเกิดเขาปิดไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่ได้ลงต่อนะครับ ตอนนี้วิ่งอยู่12บเป๊บสิบเป๊บนะฮะเป๊บ๊บสาราคากลับมาจุดเดิมอันนี้อันตรายแล้วเห็นไหมราคาเนี่ยไม่สามารถปิดต่ำกว่าแนวรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรป้องกันความเสี่ยงก็คืออาจจะปิดเทรดสัก50%หรือไม่ก็ปิดเทรดหมดเลยแต่ว่าเทดนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มนิดนิดหน่อยๆนะฮะที่มันลงได้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับ ในืาทำเฟรมใหญ่มันต้องการจะลงอะเนะเาะก็คิดว่ายังไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วแนะนําว่าเราอย่าไปทําแบบนี้นี่คือมันไม่ได้เสียเงินอยู่ละนะครับอันนี้มันคือโปรแกรมแบ็กเทสถ้าในชีวิตจริงอะผมก็คงบริหารความเสี่ยงไปละเพราะว่าโอกาสที่มันจะเสียเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับเนาะเดี๋ยวลองดูครับอ่าเร่งเวลาสปีดหน่อยแลวกันสามรอยทิ๊ไปเลยนะครับเปึ๊บข้ามไปนะฮะร,ราคามีการกลับตัวขึ้นมารีเทสโซนเปึ๊บป๊บ,ปบอยู่ที่แท่งนี้แท่งนี้โอเค ปิดเป็นแท่งเล็กนะครับก็ยังมีพอรุ้นอยู่ยังมีพอรุ้นได้ว่าเขาจะวิ่งลงต่อนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับข้ามเวลาอีกสักประมาณ400ทิกให้มันวิ่งไปไวหน่อยวคลิปจะยาวเกินนะรเราแค่ต้องการให้ราคาปิดต่ำกว่ารับนี้อันนี้คือจบเลยยังไงก็ T P แน่นอนนะครับน่าจะใกล้ละอ่าน่าจะเป็นแท่งนี้ครับมีการส่งแรงขายลงมาเรื่อยๆปับ๊บรีเจ็คลงมาอีกนิดนึงลงไหมจะลงไหมยัง อุ้ยแหมอันนี้ไวไปนิดนึงนะครับโปรแกรมแบ็กเทสโอเคนะครับในที่สุดราคาก็น่าจะถึง TP นะครับก็ปล่อย TP ไปแล้วกันน่าจะถึงอยู่มั้งถึงไหมอีกนิดนึงอโอเคนะครับเรียบร้อยคือเทรดเนี้ยเราเห็นว่าทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่สนใจไอ้คอนเซปที่ผมพูดมาตลอดคลิปเลยนะมันดูงงยังไงโค้ดมันดูไม่เข้าใจ ปิดทุกอย่างให้หมดแล้วเราจะเห็นสิ่งที่ผมพูดไปต่อต้นคลิปเทนแค่นั้นเองราคาลงพักตัวลงพักตัวลงพักตัวลงนี่คือเทนขาลงจะเป็นอย่างนี้ครับราคาวิ่งลงลงไปต่อไม่ได้แล้วกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยลงมาทําจุดต่ำสุดใหม่กลับตัวขึ้นแนวต้านย่อยต่ำสุดใหม่แนวต้านย่อยต่าสุดใหม,นนยยม,ใหม่นี่ครับจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนนะครับ จุดนี้คือจุดนี้ข้างบนนะจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนนะแล้วก็ลงมาท้ายที่สุดนะซึ่งเห็นเนี้ยผมเบรกดาวไปฟังหมดแล้วนะครับวิกฤตต้องการจะลงทุกอย่างทุกไทม์เฟรมลงหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นในการเทรดกราฟเปล่านะอยู่ที่ว่าเราจะวิเคราะห์ได้ไหมหล่อได้ไหมนะครับโอเคตรงนี้รีเทสแล้วแต่ว่าน่าจะมีการกลับตัวขึ้นแล้วแหละนะจากจุดนี้นะครับโอ้ยลงต่อโอเคเพราะว่าราคาไม่สามารถทะลุแนวรับได้นะครับก็ไม่เป็นไรพอมันลงมาแล้วเนี่ย หลับในเสร็จทะลุเสร็จปุ๊บรีเทสลงยาวเลยนะเพราะว่าเดลี่ต้องการจะลงวิกฤตต้องการจะลงแค่นั้นเองนะครับนี่คือการเทรดง่ายๆที่ใช้กกราฟเปล่าอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเรามีการฝึกซ้อมฝึกคิดเยอะๆก็จะเทรดได้นะผมคลิปนี้ ผมฝากไว้ดนียแลวกันถ้าชอบสไตล์การทือแบบนี้ฟังมาจนจบนะถ้าฟังมาจบจริงๆฝากคอมเมนต์ให้ด้วยผมจะได้มีกาลังใจทําคลิปแนวนี้ต่อเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานและเอเนอร์จีเยอะมากในการทําคลิปแบบนี้นะครับแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบและได้ความรู้จักคลิปนี้ม,มากๆกันหน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยน,นั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนในการเทรดกระเป๋่าล้วนนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทเนะารด แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราเสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสอบในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ่เงทบจ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรััััับบบบคคคคนน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 ททททีีีีีี่่่่่่สสสจอออออะะะะรร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 ผมมมกก็็ยย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 าาาาางงงงงเเ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 ลลวววว์์ต้้้้ปแแดขูถฮ ได้ไหมหลายเรียนกระแทงเถียยคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินิเกเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราบป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีได v e r ร์เจนมีใช้เทเลไลน์อะไรมา้วแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพ่เซ็กชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดนรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลทอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริงๆนะครับเขาจะมีทุนน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7,599บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ถ้าช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วยแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำประกันตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ dm มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมหพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเด,เดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเจ็ดันแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง นะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็หมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังไมค์บอกว่าคอร์ดโห่ทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง60,000กว่าบานทนี่ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 ผพิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์โคดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9กลบกลัวนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะครับ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่ส0มิบมิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นุเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้นเจ็0พันแล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคร พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร0 0์นตะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อเยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากรีนดับเบิลโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากๆครับที่ให้ใหโอกาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆปกอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนเๆเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคน, YouTube, TikTok, นิปใ YouTube Took Tik หรื่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนข้นงสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนนเห็ไ่่่คครรรบบบ้้แแตงลว คอรสเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคาอยู่ที่6 5พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบอกวไว้เลยว่า คุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดเนาะแอด m j o p ีแอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599นะครับลองถามเตืองดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปลองถามคำถามเตืองนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะ เป็นเหมือนคอร์สอื่นไหมจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตามมันเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกับเรื่อยๆเนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่นะนำว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเลยเพราะว่าราคานี้ไม่ได้อยู่อกีกนานะครับบอกได้เลยว่า เนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดพอดดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรดแบบแอดวานเนาะใช้แค่แพสซิชันถ้าสนใจเข้าเรียนนะครับก็ติดต่อได้ที่ไลน์แอนดมินตรงนี้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ